สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้คลาสที่ชื่อว่าแอปนะครับแอปเนี่ยจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่เรียกว่า Import นะครับหลักๆแอปเนี่ยจะใช้กันบ่อยมากในเรื่องการ Import นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันว่าเราจะมีวิธีการ Import ยังไงนะครับก็คือผมจะพาใช้แบบ Controller Import Controller ก่อนนะครับก็คือ Controller หนึ่งสามารถเรียกใช้อีก Controller หนึ่งได้นะครับผ่านคลาสที่ชื่อว่าแอปนะครับทีนี้ผมจะพาสร้าง test app ละกัน test app อย่าลืมนะครับกฎเกณฑ์ของมันต้องเป็นแบบนี้นะครับ test app test app controller extend app controllerว่าเนมแล้วก็ test app นะครับอินเด็กซ์อย่างเงี้ยนะครับนี่คือคลาสที่เราจะเป็นคลาสหลักนะครับคลาสที่เราจะนำมาใช้ในคลาสนี้ก็คือ hello แล้วกันนะครับวิธีใช้ก็คือแบบนี้ครับ app colon import แล้วก็Hello แบบนี้นะครับนี่คือชื่อโมเดลนะครับเอ้ยนี่คือชื่อคอนโทรลเลอร์ครับขอโทษนี่คือชื่อคอนโทรลเลอร์นะครับทีนี้ใน Hello เนี่ยเราจะเรียกใช้ฟังก์ชันนี้นะครับผ่านคอนโทรลเลอร์นี้นะครับเป็นว่าใส่คอมพูให้มันหน่อยว่า in on helloคอนโทรลเลอร์จะได้รู้ว่ามันเข้ามาทำในนี้จริงหรือเปล่านะครับในนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่ Index เมื่อเรา Import เข้ามาแล้วเราต้องสร้างออบเจกต์นะครับของคอนโทรลเลอร์ก็คือ Hello Controller แบบนี้นะครับเมื่อเราสร้างแล้วเราก็สามารถที่จะเรียกใช้ได้เลยทุกอย่างที่อยู่ในคอนโทรลเลอร์นี้นะครับแต่ตอนนี้มีตัวเดียวเราก็เรียกใช้ตัวเดียวเราจะมาลองดูว่ามันจะเรียกใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ของเรา localhost นะครับ localhost cake php แล้วก็ test app นะครับโอ้ missing database ลืมอีกแล้วนะครับคือเราไม่ได้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลใดๆนะครับตอนนี้เราทดสอบนะครับส่วนคอนโทรลเลอร์เนี่ยได้จะมีบทถัดไปครับเราจะรู้แน่นอนว่ามันใช้งานยังไงแต่ตอนนี้คือให้เรารู้ว่ามันเรียกใช้กันยังไงนะครับเราสามารถเปิดกลับมาดูที่หลังได้ครับเพราะว่าบางทีเนื้อหามันค่อนข้างเยอะนะครับโอเคทีนี้รีเฟรชอีกทีนึงทีนี้เรารู้ได้แล้วว่าแอป import เนี่ยมันเรียกใช้อีกคอนโทรลเลอร์นึงได้นะครับมันเรียกใช้ได้ตัวนี้มาไงเนี่ยตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับมันเรียกใช้ได้นะครับจากอีกคอนโทรลเลอร์หนึ่งด้วยฟังก์ชันด้วยคลาสที่ชื่อว่าแอปนะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่ชื่อว่า Import นะครับนี่คือการทำงานของการ Import คอนโทรลเลอร์อื่นนะครับที่ไม่ใช่ของตัวเองนะครับจากคอนโทรลเลอร์อื่นมาใช้งานในคอนโทรลเลอร์ของตัวเองนะครับโอเคนะครับขอจบไว้เท่านี้ครับ